คือน้ำหนุนตัวหลักสำคัญคือการทำเขื่อนริมแม่น้ำที่ปัจจุบันมีทั้งหมด88กิโลเมตรกกตม8กิโลเมตร80กิโลเมตรเอกชน8กิโลเมตรมีจุดที่เป็นฟันหลออยู่ประมาณ20กว่าจุดซึ่งปีนี้65ร้อยก็ประมาณทำตรงฟันหลอเนี่ยประมาณ13จุดซึ่งอยู่ในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่นะครับงั้นจุดฟันหลอเนี่ยหลักการคือต้องไปเตรียมกระสอบทรายเพื่ออุดนะแล้วก็มันจะมีปัญหาบางจุดนั่นเองแหละอย่างที่ตรงทรงว่าก็มีจุดที่18เมตรที่เอกชนไม่ยอมให้เข้าไปทำแล้วก็คงเตรียมพร้อมถึงเวลาก็ต้องเข้าไปดำเนินการซึ่งปริมาณน้ำเหนือที่หนุนเนี่ยถ้าเป็นวิกฤตจริงๆเนี่ยมันควรจะมา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จะทำให้น้ำเทอถึงแนวคันแนวคันเนี่ยมันทำไล่มาแต่ยิ่งเหนือเนี่ยต้องยิ่งสูง 3.5 เมตรไล่ลงมาถึง 2.8 เมตรด้านล่างแถวคลองเตยอะไรเงี้ยนะครับนั้นในแง่ปัจจุบันน้ำมันถ้าที่กรมชลประกาศล่าสุดเมื่อกี้น่าเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เป็นคันปกติไม่น่ามีปัญหาก็คงต้องเน้นตรงจุดฟันหลอที่ได้สั่งการไปแล้วให้เตรียมรับมือแล้วก็ให้เตรียมเข้าไปเทินเอากระสอบขึ้นเลยเพราะเดี๋ยวเพราะตรงฟันหลอเนี่ยถึงแม้น้ำน้อยก็อาจจะเกิดท่วมได้เหมือนปีที่แล้วที่พฤศจิกายนนะที่ทะลุไปตรงทรงวาดครับนั้นจุดตรงนี้ตรงแถวทรงวาดเลยไปปทุมไปหน่อยแถวตลาดน้อยหรือไม่จุดฟันหลอฝั่งอ่ะฝั่งพระนครต้องเร่งดำเนินการก็ได้สั่งการไปตั้งแต่ที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งไล่ดูครับผมว่าจริงแล้วเราก็มีการเตรียมตัวนะก็คงไม่น่ามีเป็นห่วงมากก็จะเป็นห่วงจุดที่ประชาชนไม่ให้เข้าทำนั่นเองจุดที่เอกชนซึ่งเราเข้าไม่ได้นะก็อาจจะมีแนวคิดว่าตีเขื่อนล้อมไม่ได้ไหมเช่นถ้าเกิดเขาไม่ได้ก็ไปหาแนวล้อมแนวอื่นอย่างน้อยก็ให้ช่วงบ้านเขาไปแต่ไม่ให้ออกมาโดนบ้านประชาชนด้านนอกอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวคงต้องหาแนวทางแต่คงมีไม่กี่จุดหรอกที่ประชาชนห้ามเข้าครับคือไม่ทันแต่ว่าก็ในสัญญาก็จะมีให้ผู้รับเหมาเนี่ยเตรียมการป้องกันชั่วคราวไว้ด้วยเช่นกระสอบทรายหรืออะไรต่างๆครับเพียงพอครับไม่มีปัญหาคำว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องงบมาเป็นเรื่องเวลามากกว่าเพราะเวลาก็ค่อนข้างจำกัดนะว่ามันก็มีอย่างเมื่อการจะซื้อจ้างเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการนะครับแต่เราก็ได้จากกองทัพมาช่วยก็เริ่มลุยแล้วเรื่องการลอกคลองซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้ำเหนือนะดังนั้นการลอกคลองคือการดูแลเรื่องน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ก็เริ่มคลองลาดพร้าวขึ้นทางเหนือนี่กองทัพบกช่วยดูแลลงมาจากใต้จากคลองบางบัวจากแนวพหลโยธินน่ะลงมาทางใต้เนี่ยกทมขุดเองเพราะคลองมันเล็กกว่าอุปกรณ์เรามันเล็กกว่าของทางทหารก็อุปกรณ์ใหญ่แบ็คโฮก็ขึ้นไปทางเหนือซึ่งมันมีเขื่อนละมันก็เร่งทำตรงนั้นได้ครับผมว่าสบายครับพักผ่อนแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้เราไปร่วมมากมายเลยถ้าไม่แต่จังหวัดก็อยู่ในกรุงเทพนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องฝนผมว่าเราก็ป้องกันเต็มที่คืออย่างการพร่องน้ำเนี่ยเราก็พร่องเต็มที่นะแต่ว่าอย่างแสนแสบเนี่ยกลางคืนเราก็พร่องเลยลบ70ลบ90แต่พอถึงเช้าก็ต้องปล่อยให้เดินเรือจริงๆแล้วเราแค่หยุดปั๊มมันก็ขึ้นมา20เซนละแต่ว่าถ้าเกิดช่วงที่เรือไม่เดินก็อาจจะพร่องได้มากหน่อยครับแต่วันนี้ก็คือเราดำเนินการทุกอย่างเต็มที่แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมันไม่ตกหนักมากๆเหมือนคืนนั้นก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรครับคือคงต้องคุยกันนะว่ามันมีหลายมุมมองนะคือตอนนี้ปัจจุบันแต่ก่อนมีการเลือกสขปัจจุบันเองมียกเลิกไปแล้วให้ใช้ตั้งประชาคมเขตขึ้นแทนก็แต่วันนั้นที่เราประชุมสภากรุงเทพกทมเนี่ยสกต้องการให้มีสขก็อย่างน้อยคือเหมือนกับเป็นช่วยลงละเอียดในพื้นที่ว่าในแต่ละเขตของกทมมันก็เยอะพอจังหวัดเลยนะแบบคน2-3 แสนคนอะไรเงี้ยซึ่งบางทีจะมีสกคนเดียวอาจจะไม่เพียงพอส่วนการตั้งประชาคมเขตเนี่ยมันก็มีแนวคิดว่าบางทีมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันก็จะมาการจัดอาจจะมาจากบางกลุ่มซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนที่ไม่ได้ครบถ้วนอย่างเงี้ยก็คงต้องมองดูข้อพิจารณาแต่ละฝ่ายของเราเองเราเป็นฝ่ายบริหารเราก็ไม่ได้เราคงเป็นหน้าที่หลักคือสื่อสารความเห็นจากสภากทมให้กับทางคณะกรรมการดีกว่าครับก็ไม่มีปัญหาครับจริงแล้วยิ่งมีตัวแทนประชาชนเยอะยิ่งดีการกระจายอำนาจถ้าไม่ให้เป็นถ้าให้ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนได้เพิ่มขึ้นผมว่าก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะแต่ว่าขอให้เป็นตัวแทนประชาชนจริงๆแล้วก็ต้องมีหน้าที่ที่มีประโยชน์กับประชาชนจริงๆนี่ถ้าเกิดเป็นการแต่งตั้งเนี่ยเราก็กลัวว่าจริงแล้วมันอาจจะมาจากกลุ่มบางกลุ่มหรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนอย่างนี้ก็จะอาจจะยิ่งมีปัญหาเยอะขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็กลายอำนาจจะกลายไปอยู่ที่ผอ.เขตมากขึ้นเพราะผอ.เขตจะมีคนจะเป็นคนที่สามารถแต่งตั้งให้ประชาคมได้อะไรเงี้ยครับทีนี้มันน่าจะอยู่ในตัวพรบ.แม่ถูกไหมนั่นตัวพรบ.แม่เป็นตัวกำหนดหลักตอนนี้คงไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรเพิ่มเติมต้องรออำนาจแม่ก่อนแล้วแต่นั้นข้อบัญญัติคงตามล้อกับตัวพรบ.แม่เป็นหลักครับโอเคนะส่วนเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีอะไรโรคฝีดาดลิงก็ไม่ได้มีพบอยู่ในกทม.นะเห็นเมื่อวานมีข่าวลืออะไรก็ไม่จริงแต่ว่าเราก็เตรียมตัวระวัง
เพราะก็เป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าในบางประเทศอย่างอิสราเอลก็เป็นร้อยกว่ารายแล้วนะแล้วก็ชุมชนที่มีความเสี่ยงคงต้องตรวจในเชิงลุกมากขึ้นครับผมว่าคงต้องคือเสียดายลิงถ้าดูตัวเลขตอนนี้มันมาจากกลุ่มเสี่ยงคือมันไม่ได้ติดในอากาศแอร์บอร์นเหมือนกับโควิดมันติดจากการสัมผัสโดยเพราะน่าจะเป็นเรื่องทางเพศด้วยนะฮะก็คงมีกลุ่มที่เราสามารถกำหนดทอดจงได้แล้วก็จะมีกลุ่มที่กลุ่มเสี่ยงคือมาจากต่างประเทศในบางประเทศที่มีการแพร่กระจายอยู่ทีนี้สำนักอนามัยก็ได้ดำเนินการให้ความรู้กับศูนย์สาธารณสุขแล้วก็น่าจะโฟกัสกลุ่มเสี่ยงไปแล้วครับ